เจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการดินอุ้มดาวทางโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติแห่งนี้นะคะวันนี้รายการดินอุ้มดาวนะคะเข้ามาดำเนินรายการโดยเพียรพิมพ์ไพรศรีเกิดนะคะและทีมงานอีกสองท่านคือพี่เจือตะวันธรรมและคุณหน่องพี่จิตราจันทร์ประภาพเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเราทั้งสามคนมาวันนี้นะคะก็มาชวนพี่น้องทำบุญคุณหน่องก็ยิ้มเลยค่ะจริงๆเราก็อยากจะชวนทำบุญกันทุกวันทุกเวลาทุกนาทีนะคะแต่คนชวนเองก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้เป็นบุญได้ทุกนาทีเหมือนกันตรงนี้ก็ยอมรับสารภาพนะคะมันก็ยังมีตัวบาปบาปคือความไม่ดีบาปคือกิเลสบาปคือตัวโทสะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราก็อาศัยหมู่กลุ่มเนี่ยค่ะช่วยกันขัดเกลาไปทีละเล็กละน้อยวันละเล็กละน้อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาศัยว่าได้มีโอกาสอยู่ในสังคมที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ช่วงนี้ใกล้เทศกาลเข้าพรรษานะคะก็อยากจะเปิดโอกาสนี้ได้เชิญชวนพี่น้องของเราที่ติดตามชมรายการอยู่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลเป้าหมายหลักคือการลดกิเลสนะคะแต่เราจะใช้เครื่องมือหลายตัวที่อยู่รอบกายของเราเป็นตัวทำบุญวันนี้คุณหน่องเตรียมมาเยอะที่จะมาชวนคุยนะคะขอเชิญค่ะคุณหน่องค่ะวันนี้นะคะก็อย่างที่คุณหนูบอกนะคะเราก็จะมาคุยถึงในเรื่องของการทำบุญนะคะโดยบทความนี้นะคะก็เป็นบทความที่น่าสนใจอ่านแล้วก็อยากจะมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะก็นำมาจากนิตยสาร Secret เป็นนิตยสารรายปักฉบับที่116เดือนเมษายนพุทธศักราช2556นะคะก็เป็นนิตยสารคุณภาพในเครือข่ายของอมรินทร์นะคะสำหรับบทความที่เรานำจะนำมาคุยกันในวันนี้นะคะชื่อบทความว่าโครงการทำบุญวงเล็บที่บ้านนะคะเล่าเรื่องโดยเขาใช้ปากกาว่าแม่น้ำนิ่งนะคะทีนี้ก็มาเริ่มกันนะคะในเรื่องของการโครงการทำบุญที่บ้านค่ะโครงการนี้นะคะผู้เขียนเองก็บอกว่าเป็นโครงการที่ครูบาอาจารย์แนะนำไว้สำหรับคนทั่วไปซึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ต้องนิมนต์พระไม่ต้องเชิญแขกไม่ต้องเตรียมอาหารแล้วก็ทำคนเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยประหยัดแล้วก็ได้บุญด้วยประหยัดเราได้บุญใช่น่าสนใจเป็นบุญที่ได้จากการสละออกค่ะเสียสละนะคะทีนี้เมื่อเราได้ทำบุญโดยโครงการนี้แล้วนะคะเราก็จะทราบว่าเราเนี่ยยังติดอะไรอยู่บ้างที่เราไม่สามารถที่จะสละออกได้ค่ะนะคะทีนี้เขาก็บอกว่าการลดละเลิกที่หนูบอกเมื่อกี้นะคะถ้ามีเวลาเราก็มารวมอยู่ที่วัดมาทำกันเป็นหมู่กลุ่มทีนี้ถ้าเรามาไม่ได้เราก็ทำอยู่ที่บ้านทำบุญที่บ้านทำบุญที่บ้านนะคะก็มาเริ่มกันก่อนที่ทำบุญบ้านกายนะคะเขามีหัวข้อชื่อเรื่องว่าทำบุญบ้านกายโครงการทำบุญนี้นะคะเขาก็บอกว่าวิธีง่ายๆเนี่ยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองแล้วก็เราจะพบว่าการที่เราได้นำออกหรือว่าการบริจาคของนี่จะทำให้ใจเราเนี่ยเป็นสุขนะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะลงมือทำได้ทันทีเลยแต่ว่าวันนี้เราจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะคะว่ามันจะมีวิธีทำยังไงบ้างยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณฟังไปแล้วคุณก็อาจจะคือได้คิดตามไปแต่ว่าผลสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อะไรเลยยกเว้นแต่ว่าคุณต้องลงมือทำต้องลงมือทำของคุณเองเรามาเริ่มกันก่อนนะคะว่าหัวข้อที่ว่าทำบุญที่บ้านกายบ้านกายนี่คืออะไรคะบ้านกายนี่ก็คือบ้านที่เราอาศัยอยู่ทีนี้ถ้าเราทำบุญบ้านก็โดยการกวาดบ้านถูบ้านนำสิ่งของที่มันไม่จำเป็นนะคะสิ่งของที่เหลือใช้นำไปบริจาคเราก็จะได้บ้านที่เป็นยังไงคะบ้านที่สะอาดบ้านที่โล่งบ้านที่โปร่งบ้านที่อยู่สบาย ใช่แล้วก็คือว่าจะหยิบจะใช้อะไรมันก็หาได้ง่ายใช่ไหมคะเรียกหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะหนูก็มันก็การจัดบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมกับภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะอย่างเช่นในช่วงที่ปีที่แล้วใช่ไหมคะ
ี2000หรือ2500เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆเนาะใช่ค่ะเมื่อเราเกิดภัยพิบัติเนี่ยอย่างเช่นที่ครั้งที่เกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าผลของน้ำท่วมเนี่ยมันจะโหมีขยะอะไรเกิดขึ้นมากมายเลยรวมทั้งบ้านของเราเองเนี่ยบางอย่างที่เราคิดว่าวันนี้ต้องเก็บไว้จนชั่วชีวิตเลยค่ะแบบว่าไม่ยอมสละออกไปไหนเลยแต่เมื่อเกิดภัยพิบัติเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันก็หายไปเฉยๆถูกบังคับให้สละนะคะถูกบังคับให้สละโดยธรรมชาติค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดกันนะคะว่าเราสามารถที่จะสละของหรือบริจาคของยังไงได้บ้างเนี่ยบ้านที่อย่างบ้านของพวกเราเองเนี่ยหนูบ้านไม่ใช่หมายถึงพวกเราของชาวอโศกเรามาเริ่มกันที่อย่างกุฏิของสมณะของเราก็จะเป็นกุฏิหลังเล็กๆใช่ไหมคะที่ดูแลง่ายใช้ประโยชน์ในการพักอาศัยกันแดดกันฝนกันลมได้ปลอดภัยพอประมาณสำหรับการอาศัยหลับนอนนะคะไม่มีการสะสมไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นจะไม่มีของพวกนี้นะคะถ้าท่านที่อยู่ในสังคมโลกทั่วๆไปเข้ามาเห็นบรรยากาศของกุฏิหรือที่พักนักบวชก็จะรู้สึกอ๋อแค่นี้เหรอจริงๆก็แค่นี้ค่ะชีวิตนะคะไม่ทราบมีภาพหรือเปล่านะคะถ้ามีภาพก็ขึ้นภาพได้นะคะค่ะเราเวลาเราเดินเข้าไปในพุทธสถานนะคะเราก็มีความรู้สึกถ้าเรามีแค่นี้มันจะรู้สึกว่ามีความสุขมากเลยนะแต่เราก็ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆอยากจะเล่าความรู้สึกให้ฟังนะคะในยุคก่อนโน้นที่เคยเข้าสู่แวดวงการปฏิบัติธรรมยุคแรกๆนะคะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งนะคะแถวซอยวัชรพลเนี่ยค่ะในยุคนั้นเรื่องวัตถุสิ่งของการก่อสร้างก็ยังไม่มากเรามีโอกาสไปนอนบ้านพักหรือเรือนพักของนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ริมบึงนะคะแต่เป็นบ้านลักษณะที่ปูไม้กระดานความกว้างก็ขนาดความสูงของเราคือประมาณ 1.80 เซนความสูงของเรา 1.50 มันก็จะเหลือพื้นที่นิดหน่อยให้เราเดินนะคะใช้วิธีปูเสื่อพื้นเดียวแล้วก็แขวนกดแล้วก็นอนหลังคาก็คือใช้กระเบื้องต่อกันสัก2แผ่นทำเป็นเพิงที่เรียกว่าเพิงหมาแงนออกไปคือกันฝนแล้วในช่วงที่เราไปนอนนะคะฝนตกแล้วฝนก็สาดเรารู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ดีจังเลยที่เรามีโอกาสได้นอนในบรรยากาศแบบนั้นแล้วได้เรียนรู้กับวิถีชีวิตแบบนั้นพอนอนไปทำให้เราได้ซึมซับว่าโอ้กำแพงด้านศีรษะของเราที่หันหัวเข้าไปนะคะมันไม่ใช่ผนังบ้านจริงๆมันคือกำแพงรั้วบ้านนึกออกใช่ไหมคะเป็นกำแพงรั้วบ้านคือรั้วของสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้แต่อาศัยปูพื้นด้วยกระดานความกว้างสักประมาณ 1.80 แต่ยาวไปจะนอนกัน10คน20คนก็นอนได้หลังคาก็คือการต่อกระเบื้องสัก2แผ่น2เมตรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ให้เรานอนเราเห็นความง่ายของชีวิตเพราะขณะที่เรานอนหันหัวไปทางกำแพงบ้านนอกออกไปก็คือถนนก็มีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งปื๊ดไปปื๊ดมาปื๊ดไปเราก็นอนหลับได้มีห้องน้ำอยู่ด้านทางขึ้นซะห้องนึงอยู่ด้านท้ายยาวไปอีกสัก15เมตรอีกห้องนึงเท่านั้นก็พอนี่คือชีวิตที่เราอาศัยหลับนอนในช่วงค่ำคืนนะคะคุณน้องแล้วก็เห็นความเรียบง่ายหรือแม้แต่บ้านของพวกเราเองตามพุทธสถานต่างๆนะคะช่วงที่เราได้มีโอกาสไปไม่ว่าจะเป็นงานพุทธางานปลุกเสกนะคะเราก็จะได้ไปนอนอย่างที่บ้านราชเนี่ยคราวที่แล้วก็ได้มีโอกาสไปนอนบ้านของญาติธรรมนะคะพี่พึ่งบุญนะคะก็เป็นบ้านที่อยู่ริมบุ่งค่ะริมบุ่งอากาศดีบุ่งก็คือแหล่งน้ำค่ะก็บ้านก็ง่ายๆคือมันโล่งๆนะคะแล้วก็บ้านโล่งโปร่งสบายมีต้นไม้อยู่ข้างๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่มีสมบัติอะไรไม่มีทีวีไม่มีอะไรค่ะสักอย่างเลยนะดังนั้นก็ชาวบ้านราดเนี่ยเวลาประสบกับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยดังนั้นชาวบ้านราดก็จะไม่ก็รู้สึกเบิกบานได้เปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมบ้านพี่เจอก็มีบ้านพี่เจอก็มีอยู่ปฐมอโศกเป็นบ้านยังไงเล่าให้ฟังหน่อยสิบ้านพี่เจอที่ปฐมอโศกอะค่ะมีบ้านที่ชอบใจก็บ้านริมมูลคือไม่มีอะไรเลยมีหลังคาบ้านไอ้หลังคามุงฉากแล้วก็มีที่นอนโล่งๆอีกอันนึงแล้วก็มีอีกชั้นนึงก็นอนได้2คนถ้าอยากนอน3คนก็เตียงวางตรงนี้4คนก็วางตรงนี้อันเนี้ยชอบมากเพราะว่ามันเป็นบ้านนอนจริงๆแล้วก็เอาแต่อุปกรณ์ที่นอนไปแต่เราไม่ได้อยู่ประจำพอเราอยู่ประจำถ้าอย่างนครปฐมมันก็เป็นบ้านทรงไทย2หลังชนกัน
นะบ้านทรงไทยลักษณะหลังคาคู่นี้นะคะโปร่งๆแต่สองชั้นนะแต่ดูเล็กๆกระทัดรัดโปร่งสบายพอไปแล้วโอ้ดีจังเลยสบายมากเลยไม่มีของรกก็เราไม่ได้อยู่ประจำไงสมบัติเราก็ยังไม่มี ยิ่งถ้าไม่ทำครัวนะมันยิ่งสบายมากเลยค่ะสบายมากเลยพี่เจียบอกคุณน้องจะเชิญชวนพี่น้องของเราทำบุญบ้านนะคะก็เราก็ได้พูดกันถึงเรื่องของตัวอย่างบ้านในฝันของเรานะคะซึ่งเราก็พวกเราเองเนี่ยก็นี่นะคะก็จะมีรูปบ้านขึ้นมาค่ะอันนี้จะเป็นกุฏินะค่ะกุฏิของสมณะเนี่ยดีจังเลยอ่ะชอบจริงๆนะคะถ้าพี่น้องของเราที่ติดตามชมรายการแล้วยังมีบ้านหลังโตๆอยู่นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านมีมุมแบบเนี้ยในสวนในบ้านของท่านนะคะสักหลังนึงลองตั้งใจดูซิว่าฉันจะอยู่บ้านหลังนี้สักปีนึงต่อเนื่องไม่ขึ้นไปใช้บ้านหลังใหญ่เลยก็ดีนะแล้วพอกลางวันก็เป็นที่รับรองรับแขกเพื่อนฝูงพี่น้องมาเยี่ยมเยียนก็ใช้หลังนี้แหละสำหรับรับรองทดลองดูไงว่าเราสามารถเป็นได้ไหมอยู่ได้ไหมทำบุญที่บ้านได้จริงๆหรือเปล่านะคะนี่เป็นสมณะง่ายมากเลยค่ะโอ้เป็นบ้านในฝันนะเป็นที่พักในฝันของเราจริงๆซึ่งเข้าพรรษานี้นะคะเราคือหนูหน่องนะคะเพียรพิมพ์ไพรพิจิตตาเนี่ยตั้งใจแล้วว่าจะไปอยู่บ้านในฝันหลังใหญ่ที่ชุมชนสันติอโศกนะคะเชิญคุณหน่องค่ะทีนี้ก็มาดูนะคะว่าเราจะจัดบ้านกายอย่างไรให้ได้บุญนะคะก็ต้องเริ่มจากการที่เรามีจิตใจที่มุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจจริงที่จะนำส่วนเกินออกจากบ้านนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกหนูไปแล้วนะคะว่าเราไม่ใช่อ่านแค่ฟังนี่ไม่มีผลเราต้องลงมือทำเลยนะอย่างเช่นคุณหนูลงมือเตรียมย้ายบ้านแล้วนะลงมือเตรียมย้ายบ้านเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วนะคะแล้วก็มาดูบางคนเนี่ยหนูบางคนบอกว่ามันไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะเคลียร์ของอ่ะไม่น่าไม่คือคำว่าไม่มีเวลาจริงๆแล้วมันใช้ไม่ได้อย่าบอกว่ามันใช้ไม่ได้นะคะมันเป็นคำพูดของการแก้ตัวไปวันๆหนึ่งของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครใช้คำพูดว่าไม่มีเวลาเนี่ยนะคือคนที่ยังล้มเหลวในชีวิตของตัวเองอยู่กล้าพูดแบบนี้นะเพราะเวลาที่แท้จริงใน1วันก็คือ24ชั่วโมงเท่าๆกันมันจะมีเวลาอยู่อันนึงไงที่เราลืมไปก็วันพักร้อนไงก็คือวันพักร้อนเก็บบ้านถ้าจำได้ว่าตอนนั้นน่ะที่ออกจากบริษัทแล้วก็ไปอยู่บ้านน่ะใช้เวลาเก็บบ้านเป็นเดือนค่ะทั้งเก็บทั้งความสะอาดอะไรนั่นแหละให้มันโล่งโปร่งค่ะมันก็ได้ความสะอาดขึ้นมาคือต้องให้เวลากับเขาอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เก็บของออกอย่างว่านั่นแหละใช่ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยสัปดาห์นึงลองจัดเวลาดูใช่ไหมคะสักวันนึงนะคะเพราะว่าบางคนก็ทำงานอยู่ตั้ง2วันหรือถ้าไม่วันนึงก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วแต่นะคะแล้วก็เป็นวันที่เราตั้งใจจริงนะคะที่ไม่ใช่ว่าจัดไปแล้วก็ดูทีวีไปคุยโทรศัพท์ไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีสมาธิเพียงพอที่ในการพิจารณาว่าสิ่งของสิ่งนี้เราควรจะเก็บไว้อีกไหมเก็บมาร่วม 10-20 ปีอยู่แล้วเนี่ยยังควรจะเก็บมันจะต้องเก็บอีกไหมเนี่ยเราก็ต้องมาถามตัวเองใช่นะคะก็เริ่มต้นนะคะเขาก็แนะนำไว้ก่อนก็คือเตรียมแยกประเภทสิ่งของแล้วก็เตรียมลังหรือภาชนะที่จะเก็บไว้นะคะที่จะเก็บสิ่งของไว้อย่างแรกนะคะก็คือของที่เรายังจำเป็นต้องใช้อยู่ถามตัวเองเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าเรายังจำเป็นต้องใช้ของสิ่งนี้อยู่ไหมอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมีตัวหูแบบรักมากเลยใส่ตั้งแต่สมัยยังเป็นสาวรักจริงๆเลยเนาะแล้วก็แขวนไว้ในตู้ด้วยนะตอนนี้มันก็แบบเริ่มชราภาพเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนอยู่เอ๊ะยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็เก็บไปนะเราไปไหนแล้วก็เก็บตัวเนี้ยคือมันรู้สึกว่ามันมีความหลังอะเหมือนกับว่าแม่ซื้อให้หรืออะไรใครซื้อให้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็พิจารณาดูนะคะว่ามันยังจำเป็นสำหรับชีวิตคุณอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ใช้มันไหมแล้วก็นั่นน่ะสินี่ก็ทบทวนนะคะฟังคุณหน่องพูดเราก็กลับไปทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเราก็เป็นแบบนั้นก็คงท่านผู้ชมอีกหลายท่านเลยก็เป็นคล้ายๆกันเนี่ยเราเองก็เป็นนะคะพอกลับไปทบทวนตายแล้วเราก็เก็บไว้นะเนี่ยเก็บไว้ทำไม3เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้ว1ปีผ่านไปก็แล้วยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมทำไมเราออกไม่ได้กับอีกของแค่นี้นะโอ้ซื้อพูดแล้วท้อแท้นะพี่เจือนะท้อไหมเนี่ยไม่ท้อหรอกเพราะเก็บทุกวันฮะเก็บเข้าหรือเก็บออกเข้าทางออกมันก็คิดไปคิดมาก็ทำไมมันแพ้สัตว์แพ้พืชเนาะ
มันไม่ได้สร้างขยะไม่มีขยะเลยมันเป็นต้นไม้ก็แค่ใหญ่ๆๆๆๆขึ้นของเราทำไมเป็นอุ๊ยไอ้คนนี้น่าเกลียดมากเลยแพ้ทั้งสัตว์แพ้ทั้งพืชโอ๊ยพูดแล้วเจ็บมั้ยเนี่ยสัตว์ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็แค่ถ่ายออกมามันยังเป็นปุ๋ยอีกเอ๊ะมันไม่เห็นสะสมทําบ้านมันไม่เห็นเหมือนใต้ถุนมีควายตัวนึงให้อยู่ใต้ถุนมันก็อยู่ให้อยู่นอกบ้านมันก็อยู่ไม่ใช่มันอยู่ง่ายจังเลยทั้งฝนทั้งแดดมันก็อยู่ของมันได้แล้วคนทำไมมันโอ้โหมันจะต้องมีไฟก็ต้องมีขนาดนั้นขนาดนี้จะต้องมีทรงนั้นทรงนี้โอ้โหแค่ไฟอย่างเดียวนะใช่มันเยอะโอ้ตายแล้วพูดแล้วคนละหนาวเลยฟังคุณน้องข้อต่อไปนะคะหนูก็คือข้อแรกก็คือพิจารณาของที่ว่าจำเป็นต้องใช้อยู่หรือเปล่านะคะข้อสองของที่จะนำไปบริจาคของที่ยังอยู่ในสภาพดีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วเรานำไปนำไปบริจาค ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นคนอื่นที่ขาดแคลนแล้วก็บางคนก็บอกว่าเสียดายโอ้ชุดนี้ซื้อมาตั้ง 4-5,000 เสียดายอย่านำไปบริจาคแล้วเดี๋ยวก็ไปขายที่เจอไปตีราคา300อะไรอย่างเงี้ยรับไม่ได้รับไม่ได้เอาไปทำบุญเอาไปบริจาคแล้วอ่ะฉันซื้อมาตั้ง 5,000 ก็เอาไปให้คนที่เราคิดว่าก็ให้คนที่เรารักอยู่ก็ได้ค่ะพี่น้องของเราให้ญาติญาติเนาะค่ะพระเจ้าเราเองนะคะหนูก็ทุกวันใช่ไหมคะก็จะมีคนที่มาบริจาคของโอ้มีมาให้ทุกวันค่ะนี่ก็ต้องติดตามดูกันหัวจิตหัวใจของคนที่ให้หน้าก็ต้องคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะเราเองเป็นผู้รับเราก็เปลี่ยนนะนั่งมองตัวเองใจก็เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนจากประสบการณ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีภาพที่คนนำของมาบริจาคนะคะก็จะอันนี้ก็จะเป็นท้ายซอยนะคะค่ะเราก็นำสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะไปแปรเป็นบุญทุกชิ้นทุกสิ่งอันนะคะให้เกิดคุณค่าสูงสุดเพราะงานของเราเป็นงานที่รับบริจาคของเก่าที่ไม่ใช้ของใหม่ที่เกินจำเป็นแล้วนำไปแปรเป็นทุนเพื่อสนับสนุน FMTV นะคะเมื่อเช้ายังปรารภกับเพื่อนที่นั่งทานข้าวด้วยกันนะคะว่าเราต้องตั้งอกตั้งใจทำงานนี้ให้ดีที่สุดเลยนะเพราะงานนี้จะเป็นงานที่ให้ FMTV ของเราสามารถที่จะสื่อสารเรื่องสัจจะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัจจะที่พ่อครูสมณโพธิลักษณ์นะคะได้ตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับมนุษยชาติได้รับรู้ยิ่งสังคมทุกวันนี้นะคุณหน่องนะเดี๋ยวหลวงปู่นั่นเดี๋ยวเนนนี่โอ้โหเราเห็นมิจฉาทิฐิที่มันโตขึ้นเต็มเมืองนะเราเลยยิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งต้องช่วยกันโอบอุ้มให้สังคมมันได้เรียนรู้เรื่องทุกนี้ให้มากขึ้นการที่สังคมจะได้เรียนรู้มากขึ้นก็คือการอยู่ยงคงกระพันของสื่อสัจจะนั่นแหละจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยเงินเนาะเพราะเขาไม่ให้เราเช่าไม่ให้เราทำดาวเทียมฟรีๆนี่มันก็จำเป็นต้องใช้ของที่พี่น้องไม่ใช้แล้วนี่แหละมาช่วยกันนะคะมาบริจาคกันได้นะคะค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราไม่นำไปบริจาคเนี่ยเราก็ขายให้ร้านซื้อของเก่าได้ซาเล้งต่างๆนะมีเยอะแยะค่ะก็แยกเศษกระดาษซะหน่อยเนาะอย่างที่บ้านแยกเป็นกลุ่มๆเป็นหมวดนะคะเป็นโลหะอย่างเงี้ยค่ะช่างกิโลขายสมัยก่อนที่เรายังไม่มีโรงขยะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สมัครที่บ้านก็จะเก็บไว้เป็นแยกเป็นหมวดแล้วพอซาเล้งมาก็ขายก็ทีแล้วก็ชวนข้างบ้านขายไปมาที3 4บ้านเค้าก็มาคุ้มค่ะใช่นั้นดีกว่าเก็บไว้บางคนเนี่ยในบ้านก็เก็บไว้จังเลยเสร็จกระดาษเศษอะไรก็ไม่รู้เก็บไว้คือไม่รู้เก็บอันตรายด้วยนะคะคุณหน่องยิ่งเก็บสะสมของมากๆโดยที่เราไม่เคลื่อนที่นะคะมันคือสะสมฝุ่นสะสมเชื้อโรคถ้ามีความอับชื้นเข้ามาอีกนะคะก็คือเชื้อโรคที่มีอยู่เล็กน้อยเนี่ยมันมีโอกาสแพร่กระจายแล้วเป็นผลร้ายกับคนในครอบครัวอย่างง่ายๆสุดภูมิแพ้เนี่ยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็คันผิวหนังเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็จามโอ้ยเจ็บป่วยกันไม่รู้ตัววิธีรักษาก็ง่ายๆคือเอาของออกจากบ้านนั่นแหละรักษาโรคโดยการเอาของออกจากบ้านถ้ามันยังอยู่นะมึงใช่ไหมสมมติว่าวันนี้เราแข็งแรงดีแล้วเราก็เดินผ่านอีตรงนั้นทุกวันมันก็เข้าตัวเราทุกวันไงวิธีแก้แล้วไปหาหมอก็จะไปรู้กับเราหรือว่าเราเก็บสะสมอะไรบ้างเขาก็ให้แค่ยาภูมิแพ้มาแต่จริงๆแล้วเราก็เอามันเข้าร่างกายเราทุกวันวิธีการทำบุญที่บ้านแบบนี้คือการเข้ามาแก้ที่ต้นเหตุรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะที่เขาแนะนำก็คือว่าของที่จะต้องทิ้งเนี่ยเราก็ควรจะทิ้งของที่ต้องทิ้งเราก็ควรจะทิ้งมันมีอะไรบ้างล่ะคะที่เราจะต้องทิ้งก็พวกขยะอย่างที่บอกนะคะบางคนรู้สึกว่าคือมีบางบ้านนะไม่รู้หนูเคยไปหรือเปล่าคือทางเข้าบ้านนี่แทบจะไม่มีเลยคือเขาเก็บไว้แล้วมันดูแล้วมันไม่น่าจะใช้ได้อย่างพลาสติกอะไรพวกนี้นะพลาสติกที่มันเก่าๆมากๆเนี่ย
มันก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่เก็บทุกอย่างแต่เก็บแล้วไม่เป็นระเบียบไงค่ะอันนี้นะคะก็คือว่าเก็บแล้วไม่เอาไปให้ใครที่จริงมันเก็บได้อย่างถุงพลาสติกพอเก็บปุ๊บไปตลาดปั๊บก็ไปให้แม่ค้าปุ๊บมันก็จบแต่พอเก็บไว้นานๆเสริมสภาพของมันเหมือนกันแต่ถ้าเราเก็บแบบพี่เจือพูดนะคะน้องเก็บแล้วพยายามเคลื่อนไหวกระจายให้สะพัดนะคะเกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดตรงนั้นก็จะมีค่าของการเก็บนะคะทีนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าถ้าเราลองสละของแล้วนำไปบริจาคอย่างที่ว่ามาแล้วทั้ง4ข้อนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเห็นกิเลสของเราเองว่าเรายังยึดหวงหวงความหวงก็คือความโลภป่ะโลภป่ะพี่เจี๊ยบไม่ให้ใครเลยเสื้อขาดก็ไม่ให้ไม่ให้ใครเลยเสื้อขาดก็ไม่ให้อ่ะก็ให้ไปเนี่ยไม่มีใครของบางอย่างเนี่ยแต่นั่นหนูเขาบอกว่าเนี่ยคุณจะย้ายบ้านกี่ครั้งกี่ครั้งคุณก็ยังเก็บไว้อยู่นั่นแหละคุณก็แบกมันไปด้วยนะยังจริงๆเราเคยเป็นแบบนี้อาการแบบนี้นะคะคือย้ายบ้านเนี่ยรอบที่1ก็แล้วรอบที่2รอบที่3แล้วไปช่วยย้ายคนอื่นด้วย เราถึงคุยนะคะเนี่ยท่านผู้ชมคะคุยกับเพื่อนบอกว่าไม่รู้ทําบุญทําวิบากอะไรมานะคะ เกิดมาชาตินี้อยู่กับการเก็บกับการล้างการสะสางการเก็บการล้างการสะสางแต่ก็ถือว่าโชคดีนะคะที่มีโอกาสได้ทําถึงขนาดนี้ก็จะเก็บบ่อยๆเก็บให้มันหมดเหมือนที่เราพยายามที่จะดันกิเลสออกจากจิตวิญญาณของเราเนี่ยค่ะเหมือนกันสภาพเหมือนกันแล้วตอนน้ำท่วมอ่ะใครได้เก็บอะไรบ้างเราเก็บไม่รู้กี่รอบนะเพราะว่าบอกเจอน้ำจะท่วมเก็บอ่ะน้ำจะท่วมเหนื่อยมากเลยก็เก็บรอจนเหนื่อยเลยน้ำไม่มาน้ำไม่ดีแต่ช่วงนี้แปรปรวนมากเลยนะคะสภาพอากาศเนี่ยค่ะแต่ละคนแบกหามเลยอย่าคิดนะคะว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกตรงนี้นะคะอย่าประมาทนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเราอีกเพราะเพิ่งเกิดไปเพิ่งผ่านไปอะไรต่างๆที่ไม่คาดคิดเนี่ยมักจะวูบมาแล้วเราจะรู้สึกวาบคือเสียวสันหลังเลยล่ะค่ะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนดีกว่าเราก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่บริจาคไปตั้งแต่ตอนแรกนะรอให้ขึ้นหลักก่อนเนี่ย ก็ตลกดีนะหนูเขาบอกว่า มันจะมีบางคนที่เก็บแม้กระทั่งแบบตัวหนังอะตัวหนังเรื่องที่ชอบมากๆก็เก็บไว้เก็บเป็นที่ระลึกหรือว่าการ์ดวันเกิดที่แฟนคนแรกให้เก็บไว้ตลอดเลยจนมันขึ้นอะไรแล้วก็ไม่รู้เก่ามากก็จนไม่รู้คนนั้นตายก็ดีนะคะนิสัยละเอียดรอบคอบนะคะไอ้คนไม่เก็บแบบอย่างพิธีกรเองนะก็ไม่เก็บอะไรเลยนี่นะคะงงไม่รู้อะไรอยู่ไหนเอาแต่ตัวรอดก็พอเก็บทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็งั้นนะคะการทำบุญบ้านเนี่ยที่เรากล่าวมาเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะนะคะค่ะก็อย่างทำบุญบ้านที่นี่ก็เน้นว่ามีคำว่าที่ภายในวงเล็บนะคะทำบุญวงเล็บที่บ้านถ้าท่านบอกว่าโอ้ยให้ไปวัดเหรอไปทำบุญไม่มีเวลาทำบุญที่บ้านนั่นแหละทำบุญโดยการเอาขยะนอกออกเพื่อดึงขยะในออกไปด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราเมื่อเราได้บ้านที่สะอาดปลอดโปร่งแล้วนะคะเราก็ไม่ควรที่จะนำขยะกลับมารกบ้านอีกครั้งใช่ตอนนี้พี่เจือต้องนำมาสู่การตั้งตบะหันษาร่วมกับพวกพี่น้องของเราละใช่ไหมคะโอ้ยฉันจะเอาออกแต่ไม่เอาเข้าเอาออกทุกวันวันละหนึ่งชิ้นแต่ไม่เอาเข้าเลยโหไม่โล่งให้มันรู้ไปสิจริงป่ะ พี่เจอจะยิ้มอยู่เฉยบอกเอ๊ะฉันก็ยังมีทั้งเอาออกเอาเข้าฉันก็งงเหมือนกันแล้วว่าวางออกกับเข้าอันไหนมันมากกว่ากันคือ มันเอาออกเข้าตรงนี้มันตรงที่มันเคลื่อนไหวมันเคลื่อนไหวก็ยังดีไม่สะสมไอ้ตัวนี้มันเหมาะกับตรงนั้นตรงนี้คือเราเพียงแต่ว่าเราอยู่ขยะนี่สมบัติมันก็เยอะนะคะมันก็เพียงแต่ว่าทํายังไงเราจะให้สมบัติตัวนี้ใช้มันคุ้มค่ามีประโยชน์กับเจ้าของแล้วพอมาถึงเราก็หาเจ้าของที่เหมาะที่มีประโยชน์อีกไปมันก็เลยเป็นตัวผ่านไปผ่านมามันก็เลยถ้าจะเปรียบพี่เจือตอนนี้พี่เจือก็เป็นเสมือนตู้ ATM นะคะแทนที่จะเคลื่อนของเคลื่อนเงินทองมาผ่านตู้ให้คนกดพี่ก็จะมองว่าเอ้ยของนี่มันเหมาะกับคนนั้นเนี่ยที่อยู่ศรีสะอโศกเขาจะคิดแบบนี้ลักษณะวิธีคิดนะคะโอ๊ยโอ๊ยอันนี้เหรอไปให้คนนั้นดีกว่าอยู่ราชธานีอโศกเพราะฉะนั้นของก็จะเคลื่อนนี่ลักษณะการเคลื่อนผ่านของสิ่งของที่ผ่านพี่เจือเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของพี่น้องของคนที่อยู่รอบๆตัวอะไรเหมาะกับใครก็จะจัดสรรไปตรงนี้ถือว่าสอบผ่านเนาะก็ไม่ผ่านเท่าไหร่หรอกเพราะบางทีก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊หยุดจะดีไหมมันก็อดไม่ได้เองนะเอ๊ก็ไปเที่ยวรู้จักใครต่อใครรู้จักคนเยอะมนุษยสัมพันธ์ดีรู้จักกับครูอนุบาลอย่างเงี้ยโอ้โหเห็นหนังสือนิทานก็โอ้โหถ้าไปซื้อก็คงแพงนะใบอันก็50 บาท
เราขายก็คงจะได้เก็บไว้ไปให้ครูอนุบาลดีกว่าเออแกนั้นมันก็ประหยัดประหยัดมีแต่ท่องเพลงอริยะหมายเลขหนึ่งอยู่นั่นนะประโยชน์สูงประหยัดสุดมันเลยก็ดีนะคุณหน่องนะแบบนี้นะแต่พี่น้องนะคะพี่น้องที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะว่าขณะที่พอฟังคุณหน่องชวนทำบุญที่บ้านเนี่ยในการสะสางใช่ไหมว่าสะสางบ้านแต่ละจุดแต่ละมุมแต่ละห้องแล้วจะเอาของไปทำอะไรหนึ่งเอาของมาทำบุญอะทำบุญบริจาคกสคจก็ได้ถ้าคิดที่ไหนไม่ออกเอ้ยถ้าโอ้ยสองคนสามคนนี่พูดแล้วไม่เข้าใจไม่เข้าหูเลยเอาไว้ฝากญาติก็ได้เอ้ยของชิ้นนี้ยังดีให้ญาติคนนี้ให้อาให้หลานให้น้องแต่ละชิ้นกระจายไปนะคะในช่วงทำบุญเข้าพรรษาบรรยากาศของการสะพัดก็จะเกิดขึ้นสภาพเมื่อเราสะพัดแลกเปลี่ยนกันก็ได้โอ้ยนี่เราเคยทำโครงการนะคะเออนึกถึงนึกออกอะตอนสมัยที่เราอยู่ร้อยเอ็ดใช่ไหมเราอยู่บ้านนอกเรายังเด็กบ้านนอกอยู่พ่อก็จะมากรุงเทพกรุงเทพทีก็วิก็จะมีญาติที่อยู่ในเมืองอะเขาก็จะเขาก็ให้เสื้อผ้าไปเพราะเขาไม่ใส่กันแล้วเราก็ดีใจเราได้เราเป็นเสื้อผ้าใหม่ของเรานี่ก็คือทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยพ่อก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อของใหม่ให้ลูกลูกก็พอใจกับไอ้ของที่เขาระบายออกจากบ้านคือมันก็เรียกว่าคนระบายก็มีความสุขเพราะว่าโหวัฒนธรรมวัฒนธรรมของการให้นี่มันสร้างคุณค่าทางจิตวิญญาณสูงนะคะก็ไม่ต้องเสียเงินเลยมีความสุขกันทั้งคนถือไปมีความสุขคนรับก็มีความสุขจำได้อย่างเก่งแดงตอนนั้นน่ะทำใส่มาเขาก็คงยังไม่ไหวแล้วที่จะใส่มันอีกอะไรเงี้ยใกล้ๆหมดเวลาพวกเราก็นั่งยิ้มกันนะคะพี่น้องที่ติดตามชมรายการอยู่นะคะไม่ทราบว่าอยู่ในบรรยากาศหรืออารมณ์แบบไหนนะคะถ้าท่านสนใจอยากจะร่วมโครงการใช้คำว่าโครงการทำบุญที่บ้านกับเราชาวสคจ.นะคะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงหรือบอกข่าวกันบ้างก็ดีนะโอ้ยดูรายการวันนั้นอ่ะฉันก็อยากจะทำบุญที่บ้านเหมือนกันแหละฉันจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แจ้งข่าวกันมาโทรศัพท์เข้ามานะคะโทรศัพท์เข้ามาสายตรงที่คุณหน่องเบอร์อะไรคะ0820840354สายตรงเข้ามาหาคุณหน่องนะคะถ้าสายนั้นเขายังไม่เปิดก็0879075996 2สายนี้นะคะเรามาร่วมสนุกกันว่าการทำบุญที่บ้านจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในบ้านของเราเปิดพื้นที่ว่างในบ้านของเรารวมทั้งพัฒนาจิตวิญญาณของเราและคนในครอบครัวได้อย่างไรบ้างพี่น้องมีอะไรจะปิดท้ายเข้าไล่แล้วล่ะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังลังเลอยู่เริ่มต้นก็ถือเอาฤกษ์ดีช่วงเข้าพรรษา23กรกฎาคมพร้อมกับพวกเรานะคะเริ่มทำบุญบ้านกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขและโชคดีในการตั้งใจที่จะทำบุญที่บ้านนะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะมันค